ล่องเสือเต้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะวัดล่องเสือเต้นนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ชุมชนล่องเสือเต้นตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายความงามของพระอุโบสถสีน้ำเงินนะคะสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีความสวยงามแปลกตานะคะวัดล่องเสือเต้นนี้นะคะก็เกิดจากการรังสรรค์ของอาจารย์พุทธากาบแก้วนะคะศิลปินท้องถิ่นของชาวเชียงรายค่ะซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อสร้างวัดล่องขุนนั่นเองค่ะเมื่อได้เข้าไปที่วัดล่องเสือเต้นนี้นะคะก็ตื่นตาตื่นใจไปกับความสวยงามของวัดค่ะวัดนี้มีความแตกต่างจากรูปแบบการสร้างวัดทั่วไปเลยนะคะตั้งแต่ด้านหน้าวัดก็มีซุ้มประตูที่สวยงามอลังการนะคะสร้างเป็นรูปพญานาคค่ะวัดร่องเสือเต้นนี้งดงามด้วยพุทธศิลป์ร่วมสมัยนะคะมีความสวยงามโดดเด่นในแบบเฉพาะตัวก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงรายอีกด้วยค่ะประวัติของวัดนี้นะคะแต่เดิมที่นี่เคยเป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างมาก่อนนะคะนับร้อยปีมีเพียงเศษซากโบราณสถานนะคะที่หลงเหลือไว้คนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านก็เล่าสืบต่อกันมาว่าบริเวณนี้เมื่อก่อนยังเป็นป่านะคะไม่มีผู้คนมาตั้งรกรากมากนักชาวบ้านก็มักจะเจอเสือวิ่งกระโดดข้ามร่องน้ำออกหากินเป็นประจำค่ะก็เลยเรียกแถวนี้ว่าร่องเสือเต้นไปโดยปริยายต่อมาภายหลังนะคะเมื่อชุมชนเริ่มขยายตัวมากขึ้นชาวบ้านร่องเสือเต้นก็เลยช่วยกันบูรณะซ่อมแซมวัดแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะภายในวิหารนะคะก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธราชมงคลบดีตรีโลกนาถสีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง5เมตรสูง 6.5 เมตรรอบๆผนังนะคะก็จะเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังซึ่งจิตรกรรมฝาผนังนี้นะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัตินั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะวิหารวัดล่องเสือเต้นนี้ก็สร้างขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคม2548โดยมีขนาดกว้าง13เมตรยาว48เมตรค่ะสร้างเสร็จเมื่อวันที่22มกราคม2559รวมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จถึง11ปีด้วยกันนะคะภายนอกอาคารนะคะก็จะใช้สีน้ำเงินตัดกับสีทองนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมบรรยากาศรอบๆบริเวณวัดค่ะวัดนี้มีความสวยงามทุกจุดเลยนะคะเป็นหนึ่งในวัดสวยที่ห้ามพลาดนะคะถ้าได้ไปเที่ยวเชียงรายนะคะเล็กคอมเมนต์เลยนะคะจะต้องไปถ่ายรูปเช็คอินนะคะไปไหว้พระทำบุญที่วัดนี้ค่ะลอยเคราะห์ลอยโศกประสบโชคขอเชิญร่วมทำบุญขอพระผู้ทรงเพื่อให้มาข้าวไปตามกำลังศรัทธาขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะภายในบริเวณวัดนะคะยังมีสินค้าจำหน่ายนะคะทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะแล้วก็มีของที่ระลึกของฝากต่างๆมากมายค่ะตรงนี้คือหน้าห้องน้ำนะคะสวยมากเลยตกแต่งเป็นน้ำไหลออกมาขอนำเสนอวัดล่องเสือเต้นที่จังหวัดเชียงรายไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ